ใช้เสียงภาษาไทยโดยทีมภาคหันษาตัวใหญ่เราจะสู้ได้ทุกคนนะเจ็บมาแบบนี้หวังว่าคนจะเป็นบทเรียนที่ดีละสินะเอาละทีนี้ก็ทนเจ็บหน่อยนะหมอหมายความว่ายังไงอ่ะแม่งเลยหมอนะเว้ยโอ้ดีขึ้นเยอะเลยหมอเป็นไงฝีมือฉันยังเจ๋งอยู่ใช่ไหมใช่เจ๋งสมราคาคุยเอาละขอบใจมากนะหมอนะคนหนุ่มเลือดร้อนจะชอบหาเรื่องเข้าตัวร้อยเธอแก่เท่าฉันเธอก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงใจเย็นลงหน่อยชีวิตจะสบายขึ้นค่ารักษาแขนเธอทั้งหมดก็45เหรียญ นะไอ้ตีนี่ลูกชายหมอเหรอโอ้เขาเป็นศิษย์เอกของฉันเคยชวนให้เขามาอยู่ด้วยกันฟัตินีแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมมาสักทีนึงอ๋องั้นเหรอฉันรู้ว่าไม่สามารถช่วยเขาเปลี่ยนสัญชาติได้ฉันก็เลยบอกให้เขาแอบเข้ามาแต่เขาก็ไม่กล้าไม่มันตาขาวจริงๆผ่าๆเถอะลูกใหญ่ไหนนะกินข้างในอย่าไปกินข้างนอกยานี่จะช่วยได้ช่วยให้ดีหรือช่วยให้เลวอ่ะกินหนึ่งหนึ่งวันเข้าใจนะอันวันเดียวนะโอเคนี่นะโอเคเข้าใจดีอย่าเลยว่าไม่ทวารงึมงำอะไรคุ้มมันวะไม่รู้เรื่องสักคำพยายามไม่ติดคอตายจะกลับมาหาหมอใหม่นะอย่ามาเลยไอ้ตัวแสบไอ้นี่แสบยิ่งกว่าแอนนาการแข่งขันน่ะจะเริ่มเดือนหน้าแต่เธอสร้างปัญหามากเกินไปไม่ยุติธรรมเลยอ่ะหนูต้องมีงานทำนะคุณทำแบบนี้ไม่ได้อ่ะทำไมฉันจะทำไม่ได้เธอทำลายโอกาสของตัวเธอเองนะฟังนะฉันจะหาพานโรงคนใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อฉันต้องการเสียใจด้วยเธอไปซะอย่ามีสามวันสามวันกุมมือฉันเวลาไปไหนสามวันสามวันสักคนที่ฉันพี่ที่รักจะขอฉันสอนวิชาให้เจ้าแล้วเจ้าก็จู่ๆหายไปฮึแล้วแกฉันมาเพื่อท้าแกคนจีนเราไม่ท้าทายผู้ให้วิชาหรอกนะแต่ว่าที่นี่มันอเมริกาไม่ใช่เมืองจีนจะเสียเวลาพูดเลยนะหึนี่เป็นไม่สนเฮ้ยทำไมหรือยังฮะเช็ดดิร้านมันขายปิงปองด้วยอย่าลูกก่อนอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
หยุดไม่หยุดเว้ยจะมาท้าสู้ทำไมถึงต้องพังร้านกันด้วยวะหยุดนะก็ได้ไปดิเฮ้ยนี่เป็นไงลำสวยไหมเสียมันเยอะแล้วเสียจากแกฉันก็ต้องไปเมืองจีนแล้วไปจัดการกับผู้ที่เหลืออีกหลายที ไปแล้วโถ่เอ้ยปัญหาฉันเองก็เยอะพออยู่แล้วโอ้ยนี่ฉันจะพาไปหาหมอเองอ่ะเข้าใจมั้ยคือหมอรู้จักหมอมั้ยไม่ต้องพาไปหาหมอฉันนี่ล่ะหมอล่ะโอ้ยหมอยังโดนซะอ้วมเลยหมอดูหรือหมอเดานี่ดูป้าคนนั้นดิแกไม่รู้ยังไงว่าห้ามปล้นคนแก่มันเป็นกฎเฮ้ยแล้วดูไอ้หน้าตีคนนั้นสิท่าทางจะพุ่งกันมาเพียบเลยว่ามึงไปเลยนี่พอถึงแล้วกูจะเป็นกระเป๋าดูว่าปุ๋ยเล็บอะไรเนี่ยไปลงเหมือนป่าเลยอย่าหัวโขกล้มตายบ้าจริงเลยโอ้ยจะไปหรือเปล่าอ่ะมาเฮ้ยนักขนฉันนั่งจะไปไหนอ่ะเขามีคนหนุ่มพวกนั้นขโมยกระเป๋าเธอไปแล้วล่ะจ้าไอ้คนผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยพวกนั้นขโมยกระเป๋าเขาไปนะคุณอะไรเนี่ยเธอบอกว่าคนพวกนั้นขโมยกระเป๋าคุณไปอ่ะโอ้ยไม่ต้องบอกก็เห็นอยู่แล้วนี่แกคิดว่ามันตามเรามาไหมเฮ้ยไม่ต้องไปสนลกหน้าเปิดดูดีกว่ามีอะไรบ้างในนั้นน่ะสงสัยอยากรู้อยากเห็นเปิดดูเร็วโอ้ยไปเร็วไปวิ่งหน้าตั้งมาแล้ว
ันด้วยขบวนกระเป๋าท่านเหรอไม่คุณอื่นที่สุดที่เคยเจอช่วยสอนวิชาให้เราด้วยนะครับสมนึกผิดแล้วใช่ไหมครับทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะครับทางนี้ฉันอโหสิจะปล่อยพวกนายไปครับไปซะแบบนี้ต้องพาไปง้อตามอะไรอีกล่ะกราบต่อถ้ารู้ว่าผิดแล้วก็อย่าทำอีกนะพวกนายทำให้ฉันวิ่งจนเหนื่อยทำให้ฉันเสียเวลาด้วยโอ้ครับแบบนี้ต้องตามไปง้อใช่ยอดฝีมือเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ซิอาจารย์นี่พวกนายทำบ้าอะไรกันเนี่ยบอกว่าไปได้แล้วไงเล่าลุกขึ้นอาจารย์สอนเราหน่อยนะครับเฮ้ยแปลกไม่ได้ต่อตื้อต่อแล้วไม่ต่อต่อให้แปลกโอ้คนจีนจีนแท้ๆเลยดีจังเลยนะที่เจอคนจีนด้วยกันนะพอผมมาถึงปุ๊บก็โดนปล้นเลยพวกของขโมยตลกดีนะปล้นของผมแล้วอยู่ดีๆมันก็เอามาคืนเฉยเลยไม่เห็นตลกตรงไหนเลยจะไปไหนก็ว่ามาเสียเวลาทำมาหากินหมดแล้วเนี่ยว่าไงนะจะไปไหนก็บอกมาสิที่อยู่มีหรือเปล่าเนี่ยคุณจะไปที่นี่อ๋อไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวจะพาวนพักนึงก็ถึงแล้วกดมิเตอร์ด้วยนี่เห็นไหมนายโชคดีที่เจอฉันรู้มาเมื่อ20ปีที่แล้วฉันเหมือนนายไม่มีผิดเลยพูดก็ไม่ได้ไม่รู้จักใครมันลำบากมากนะจะถามทางยังไม่กล้าถามเลยพี่มิเตอร์เสียหรือเปล่าโอ้เอาไม่ขี้เกียจทำงานก็คอยตบอยู่เรื่อยโดนซะมั่งเนี่ยมั่งใช้ได้ละต้องตบของงี้ต้องตบเฮ้ยไม่วิ่งชิวเลยตัวเลขมันเปลี่ยนเร็วจังเลยลูกพี่เสียหรือเปล่าเสียเหรอเสียกับเพี้ยดิถ้ามันเสียนะฉันก็จะตกงานถูกส่งกลับบ้านไปนานแล้วล่ะไอ้น้องพวกน้ำมันแพงมิเตอร์วิ่งเร็วงี้แหละสวยนะสิมีเงินแค่นี้จะพอไหมเนี่ยจะพอจ่ายเหรอเฮ้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมามันไปเรื่อยเห็นไหมวนแค่3รอบมันถึงละอะไรกันเนี่ยทำไมค่ารถแพงอย่างเงี้ยคุณยอมเงินที่ไหนมาจ่ายเล่าโอ้ยมิเตอร์หน้าด้านรถจอดแล้วไม่ยอมหยุดตบซะอ้าวพอดีโอ้โหดูดิยิ่งตบยิ่งขึ้นน่ะไม่เอาละนี่จะปล้นกันหรือไงมันดื้อมิเตอร์ดื้อเดี๋ยวไอ้น้องค่าแท็กซี่ของลูกพี่น่ะแพงกว่าค่าตั๋วเครื่องบินที่ผมนั่งมาซะอีกนะเฮ้ยไม่ต้องโวยวายไอ้น้องคือปกติมันก็ไม่เพี้ยนขนาดนี้หรอกเอางี้ดีกว่านะถือพี่ผิดเองไม่ต้องจ่ายพี่ก็แล้วกันเงินผมมีไม่พอหรอกเฮ้ยผมเจออาจารย์ก่อนแล้วจะจ่ายที่เหลือให้นะเฮ้ยเก็บเงินไปซื้อไม้แค่หูไม่ต้องจ่ายนี่ไม่เชื่อใจกันหรือไงอ่ะงั้นเอางี้ลูกพี่เอากระเป๋าผมไว้เป็นหลักประกันก่อนก็แล้วกันนะดีมะเฮ้ยเอาไปเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทำบ้าอะไรวะเนี่ยเด็กน้องเก็บปืนหรือว่าฉันโง่วะเนี่ยบอกก็ไม่เอาตังค์ไม่เข้าใจหรือยังไงโอ้ยัดเขายอให้อยู่ได้ไม่เอาเว้ยไอ้ไม่โง่งี้วะแกน่ะสิโง่ไม่ขอเป็นหลักประกันก็ไม่เอาพูดดีๆก็ได้ดีวะทำไมต้องด่ากันด้วยวะไอ้บ้าก็ไว้ทำไมไม่ให้เข้าอ่ะไม่เข้าก็ได้ไม่เปิดอ่ะอาจารย์อาจารย์มีอะไรเหรอเป็นอะไรมะฉันอยู่ไม่ได้ฉันต้องไปแล้วเฮ้ยเพิ่งไปไหนสินั่งงก่อนเธออยู่นิ่งๆนะนั่งนิ่งๆเจียนเรียนดื่มนี่ก่อนอะไรเนี่ยเงินนี่สำหรับทุกอย่างที่เธอช่วยฉันเอาไว้โปรดรับไว้ด้วยเถอะไปเอาไปฉันไม่ต้องการเลยนะลุงต้องหาที่ต้องใช้มันน่ะฉันหางานได้ง่ายเพราะว่าฉันเป็นอเมริกัน
ลุงเก็บไว้เถอะฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะแต่มันเป็นทางเดียวที่ฉันจะตอบแทนเธอได้นี่โปรดเก็บไว้เถอะนะฉันไม่ต้องการเงินของลุงจริงๆนะฉันช่วยเพราะอยากช่วยอ่ะอยู่บังคับฉันแล้วลุงก็ดื่มนี่ซะเร็วเข้าเฮ้ยอย่าตื้อสิวะเฮ้ยบอกให้รับก็รับไปสิฉันไม่รับโอ้ยทำไมถึงดื้อแบบนี้วันนี้จริงเธอจะคนดื้อฉันเหรออยากเจอดิหรือไงได้ค่ะได้ได้คุณผู้หญิงตกลงค่ะเฮ้ยเนี่ยเรามีปัญหาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันโทรไปใหม่นะคะบายค่ะมีปัญหาแล้วไอ้หมอนี่มันโผล่มาจากข้างในขอโทษค่ะมีอะไรให้ช่วยค่ะจะไปรู้เหรออยู่ข้างในได้ไงก็ไม่รู้ฝีมือคุณเหรอรู้ไหมว่าที่นี่ห้ามเข้าห้ามทุกคนเข้าไปโอ้ยคุณเข้าใจที่พูดไหมคุณพูดได้ไหมห้ามใครเข้าไปในนั้นเป็นอันขาดเลยพูดบ้างนี่เป็นบ้านอาจารย์ผมแล้วผมก็เพิ่งจะมาจากฮ่องกงผมบินมาผมนั่งเครื่องบินแล้วก็บินทลามาถึงที่นี่แล้วนั่นคือบินมาตั้งนานนะผมยังมึนอยู่เลยพอลงจากรถผมก็ถูกขโมยอีกต้องวิ่งไล่จับโจรน่ะผมต้องวิ่งจากนั้นก็จับโจรได้พอจับโจรแล้วต้องนั่งแท็กซี่จมูกอ้วนขับบืนเป็นคนจีนน่ะแล้วจากนั้นก็ปั๊บมิเตอร์ขึ้นแล้วก็ปอกปิดไปเลยเนี่ยเข้าใจไหมค่ะบอยเขาอยู่ก่อนได้มาแล้วดาบนี้ล่ะอือหือโถ่เราให้เราพูดอยู่ตั้งนานไม่รู้เรื่องสักคำเลยคุณเป็นอะไรกับคุณตั๊กไม่ทราบผมเป็นลูกศิษย์เขาเฮ้ยคุณพูดภาษาผมได้เหรอแล้วทำไมไม่บอกเล่าคิดว่าเป็นญี่ปุ่นซะอีกอ่ะตำรวจไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปในร้านรู้ไหมก็ร้านนี้เป็นร้านของอาจารย์ผมทำไมจะเข้าไม่ได้เขามีเรื่องแล้วก็หายตัวไปเนี่ยเขาหายตัวไปเหรอแม่ใจนะว่ากำลังพูดถึงคนเดียวกันอยู่อ่ะใช่ตั๊กนี่หรือเปล่าอ่ะคนไหนล่ะคุณตั๊กมีตั้งหลายคนน่ะก็คนที่อยู่หัวแถวนี่ไงเล่าเขาเป็นอาจารย์ของผมจดหมายเขาน่ะไม่ได้บอกที่อยู่อื่นเอาไว้ด้วยจดหมายเหรอธนาคารเราก็เหมือนกันน่ะคุณตั๊กน่ะกู้เงินกับเราเพื่อเปิดร้านนี้แต่เขาก็หายตัวไป2 อาทิตย์แล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอ๋อถึงเขาจะขายตัวไปแต่ทำไมต้องปิดร้านด้วยอ่ะก็เขาไม่ได้จ่ายค่าเช่าร้านนี่ถึงก็ต้องปิดร้านกันเลยเหรอแค่ค้างค่าเช่าเรื่องจิ้มจ้อยจะตายไปคนจีนเหมือนกันช่วยกันหน่อยไม่ได้เหรอฉันช่วยมาหลายครั้งแล้วฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเป็นคนค้ำประกันให้เขาด้วยถ้ามีอะไรฉันก็ต้องรับผิดชอบอย่าพูดแล้วนะผมจะตามหาเขาเองอ่ะดีแล้วถ้าได้เรื่องยังไงก็โทรบอกฉันด้วยตกลงไหมแล้วแบบภาษาจีนมีไหมไอ้แค่ไอ้บ้าเนี่ยมันกันเสร็จงานแล้วไปหัวต้องรอดทำไมประตูเปิดได้ขอโทษนะดูมันแบบมันต้องโทษคุณซ่อมประตูให้ด้วยนะนี่จะเอาดาบไปไหนอะฮะคุณเอาไปไม่ได้นะถ้างั้นถือว่าผมฝากคุณไว้ก็แล้วกันเฮ้ยมอนั่นคิดว่าตัวเองเป็นบรูซลีหรือไงเนี่ยมองจากเสียงสิงห์ฮงยันชายเกยฮงลู่สนยกฮอดยัดจงเสียงให้好友สิงจงลู่สนชันมองซ้ำซ้ำยืนกิ่งจีฮับจีหญิงจองฟังฟัดจีฮอดเด็กกา
ั้นเฮ้ยอาจารย์เราตามหาท่านอยู่ในเนี่ยอาจารย์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 เราต้องดูแลท่านเองไปดีกันมาเลยครับอาจารย์ไปเถอะไปๆๆอาจารย์ไปดีกันครับเราเป็นชาวลาตินเราจึงอยากจะพูดเราแก๊งสุดโหดเท่าที่มีในวันนี้นอนๆๆโอ้หนอนๆนี่คุณนันทาชมาดีทำไมอ่ะเดี๋ยวรู้อาจารย์ที่นี่มันเงียบอย่างกับสุสานคนตายเนอะที่นี่มันแดนสวรรค์บ้านไงอาจารย์บ้านเราทำอาหารกันที่นี่อาจารย์นอนที่นี่ด้วยนะอาจารย์นะหยุดเรียกใช่ไหมอาจารย์ได้แล้วไม่งั้นปากบวมเนอะไม่มีอาจารย์ไม่มีกังฟูไม่มีกังฟูอาจารย์ไม่ชอบฟูฟูไอ้ปลาดุกฟูที่ซื้อมาทิ้งไปดิอาจารย์ไม่ชอบฟูฟูปลาดุกฟูทิ้งไปเชิญอาจารย์นะเชิญเชิญเฮ้ยนั่นมันพวกฮอกเนี่ยเอาเฮ้ยสวยแล้วเจอต่อละหนีไปแล้วแค่นั้นแล้วเฮ้ยอะไรกันไหนดีไหนดีนี่เฮ้ยเลยพวกตายเยอะเลยลุยมันเลยดูไป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 ดูจ่ายเว้ยได้โปรดเถอะเราจ่ายนายไปแล้วนี่นาเราจ่ายไปแล้วใช่พวกเวียดนามมาแย่งลูกค้าบนถนนพีเพิลมาจากเราหมดเลยแม้แต่ร้านจีนก็ไม่รับเราเป็นเด็กล้างจานคิดดูดิใช่โอกาสเราบ้างเถอะไม่มีที่ไหนต้อนรับพวกเราเลยอ่ะแกจะไปจ่ายจริงๆเว้ยเพราะฉันก็อยู่แถวนี้เหมือนกันถ้าแกพามาแถวนี้แกก็ต้องจ่ายค่าหัวคิวเว้ยไม่จ่ายแล้วก็ใส่หัวกับเม็กซิโกไปซะเข้าใจใช่ๆๆเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฉันไม่รู้ว่านายคิดอะไรนะแต่พวกนายรุมคน3คนไม่เข้าท่าเลยใส่หัวไปซะไอ้ตีนี่เป็นใครวะไกลโอ้ยมาด้วยมาเดี๋ยวนี้อย่างงี้ต้องเจอสนับกระบองกระบองมาดูมันเลยพี่สอนกังฟูให้เราหน่อยเถอะเราจะได้กลับไปถิ่นของเราได้ทำตัวไม่ดีชีวิตก็มีแต่ปัญหาฉันไม่สอนวิชาให้หรอกช่างดำจังแล้วข้าวของของพวกเราล่ะไม่หมดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนั่นน่ะดิเสื้อฉันไหม้ไปแล้วหมอนข้างจะซื้อมาใหม่ซะด้วยจะเป็นคนไร้เสื้อโถ่เอ้ยอ่านไม่ออกสักตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยบ้าจอดที่นี่ละจอดโอ้โหท่าเรายังสวยอย่าลืมสอนพระอาจารย์นะเอารีบลำเลียงเดี๋ยวเอาไปเข้าด้านหลังกันดีกว่าตามมาตายเถอะทางนี้เข้าได้ที่ไหนเล่าอย่าเสียงดังสิอาจารย์บอกให้ลูบซิกบังเกงสิบปากเอาเหรออาจารย์มีแสงไฟเอ้ออาจารย์กลับมาแล้วอาจารย์
ผล่มาจนได้มีงานรอเธออยู่เป็นกองที่ต้องการแฟนของวิลเลียมพร้อมกับใบเสร็จบนโต๊ะชั้นดูที่สุดเลยนะแต่ก่อนอื่นเข้าไปในห้องของฉันก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าเร็วไม่เคยเห็นเมทุกคนพูดว่าเราควงกันอยู่และเราต่างก็เป็นคนจีนฉันไม่อยากให้คุณพวกนั้นคิดว่าฉันเอาอกเอาใจเธอเป็นพิเศษมันเหมือนกับว่ายน้ำในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยฉลามถ้าว่ายน้ำไม่แข็งเธอก็ถูกมันกินรู้ไหมพอจะเข้าใจไหมฟาเฮาเซ่นมาถึงแล้วค่ะคุณลีให้เข้ามาเลยเมจ๋าพอไปก่อนนะแล้วค่อยคุยกันนะจ๊ะเจอครับเฮ้ยกำลังมานี่ทำอะไรวะเข้ามานะเข้ามาทำไมอ่ะเฮ้ยออกมาเฮ้ยทำอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยหนูโซ่ไงโซ่นะเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอะไรกันเนี่ยบอกให้หยุดไงหยุดสิหยุดอาจารย์ครับพวกมันก็มาขโมยของครับปล่อยเขาอยู่นี่ปล่อยสิเฮ้ยพวกนายสามคนน่ะสร้างปัญหาอยู่ด้วยเกิดอะไรขึ้นน่ะพอกันทีนายอีกแล้วเหรอบอกแล้วไงว่าเข้ามาไม่ได้อะทำไมจะเข้าไม่ได้นายจึงก็เรียกตำรวจสิยิ่งซื่อมือผมพรปากไปขึ้นรถไปกระเป๋าเฮ้ยดีไหมทำถึงนี่คุณบอกว่าเป็นร้านของอาจารย์คุณแต่เขาไม่อยู่คุณก็เลยเข้าไปนอนถูกไหมถูกนี่คุณเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมโรคกระเพาะเหรอเหนือท้องขึ้นมาคุณจะเจ็บใช่ไหมใช่เหมือนกระบังลมถูกกดไว้ทำให้เจ็บมากเลยใช่ไหมล่ะใช่เลยงั้นแลบนิดหน่อยมาแล้วบอกมายาวๆสิมองขึ้นไปข้างบนหนังตาคุณมีสีขาวคุณเป็นแผลในกระเพาะเดี๋ยวผมจะช่วยจี้จุดให้ช่วยได้เหรอรับรองดีขึ้นแน่เลยได้นิ่งๆนะทีนี้ก็สูดหายใจลึกนี่คือปลายเส้นประสาทเจ็บไหมก็นิดหน่อยมีซ้าย3มีขวาอีก3ใต้เข่ามีเส้นที่ถูกกดอยู่ด้วยรู้สึกใช่ไหมฮะมีซ้าย3มีขวา3เอาละทีนี้เราทำดูได้ซ้าย3ทีขวา3ทีทุกคนลองทำดูสิครับรับรองดีขึ้นแน่ทำต่อเนื่องกัน36ครั้งนะเอาละทุกคนหมุนจากซ้ายมาทางขวาแบบนี้นะตามเข็มนาฬิกา36ครั้งเอาละปลดปล่อยมันออกมาพอครบแล้วคุณก็ทำอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็36ครั้งเหมือนกันนะเอาละทำไปแล้วก็นับไปด้วยนะโอ้ดีมากเลยครับมันดีขึ้นเยอะเลยมันทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายเองละเกือบหายแล้วเนี่ยคุณยี่คนนั้นน่ะถ้าถอนฟ้องนายแล้วนะโชคดีนะนอนไม่ใช่ไม่ใช่คุณเฮ้เนี่ยเคยให้หมอนี่มั้ยไม่เห็นก็บอกเขาไปสิงอนอย่าเพิ่งไปสิอธิบายเขาหน่อยสิเราอยากให้เขาช่วยนะเราต้องการจับผู้ชายคนนี้ในข้อหาก่อการวิวาทเขาสร้างความเดือดร้อนแล้วก็ทำร้ายผู้คนไปทั่วเลยเราอยากจะจับเขาขณะก่อเหตุบอกเขานี่คุณก็เข้าใจที่เขาพูดหมดแล้วนี่นะถ้าช่วยอะไรได้ก็น่าจะช่วยนะตำรวจจะได้ทำงานง่ายขึ้นไงล่ะนี่ช่วยบอกเธอทีว่าผมไม่เคยเห็นหน้าเขาผมต้องไปตามหาอาจารย์ทุกคนเก่งนะให้เธอช่วยสิผมไปละแต่นี่สิเวลาเป็นบ้าเดี๋ยวมารยาทคุณหายไปไหนหมดเนี่ยอาจารย์ฉันอุตส่าห์ช่วยคุณจะทำก็มีฉันมีหน้าที่ดูแลร้านนั้นถ้าฉันไม่ทำเนี่ยฉันอาจจะตกงานก็ได้นะโอ้กลัวตกงานก็เลยแจ้งตำรวจมาจับผมเหรอโท
ทษทีฉันไม่ทันคิดอ่ะไม่ต้องพูดแล้วผมแค่อยากจะรู้ว่าตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนจะได้ไปช่วยเขาเฮ้ยพวกคนนี้จริงๆเลยคิดแต่เรื่องต่อสู้กันภาพพจน์คนจีนอ่ะพังหมดแล้วรู้ไหมใครสนเรื่องภาพพจน์แล้วคุณก็คุณผมก็ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอยู่ให้ห่างผมดีกว่าทางใครทางมันยี่ซื่อบื้อใหญ่เฟ้อฟะไปแล้วนะเฟ้อฟะแต่หน้าฟัดเฮ้ยดูกันหรือเปล่าดูครับแม่กระจายแถวออกไปเร็วเข้าครับครับคนอย่างอาจารย์ตาคงนายเนี่ยมีเยอะแยะมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็เปิดสำนักสอนหวังจะหาเงินได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเป็นการลบลู่โลกของศิลปะการต่อสู้ชัดๆทำไมถึงมองอาจารย์ผมแบบนั้นล่ะเพราะเขาไม่มีแบบแผนแล้วกังฟูของเขามันไม่ใช่ของจริงอาเฟยครับมายืนข้างเขาจะพร้อมไหมพร้อมครับเริ่มได้ไล่จ้ะล่าวางคล่องแคล่วกับปั้นมังกรสองสามท่าที่เจ้าเห็นเนี่ยคือพื้นฐานของการฝึกฝนกังฟูแต่พื้นฐานดีก็จะพัฒนาได้เร็วมากพ่อหนุ่มฉันจะแนะนำนายจะเป็นกังฟูนายจะต้องเริ่มต้นจากหนึ่งเว้นแต่ว่านายจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันสอนลูกศิษย์งั้นก็แสดงให้เราดูหน่อยดิแสดงกับเขาเนี่ยเหรอใช่อาเฟยเอาแค่เบาๆนะครับนี่ที่เหลือไปฝึกต่อไปดูซะหน่อยตามๆต้องไปดูครับจะให้ผมสู้กับเขาเนี่ยเหรอพูดเล่นหรือเปล่าของแบบนี้พูดเล่นก็ได้ไงตุ้ยแกหวยติดฟันเว้ยนี่ถ้ากลัวกลับไปซะกลัวกลัวเปล่านี่นะกลัวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยก็คุณบอกให้ผมสู้กับเขาอะแกเตะใต้เข็มขัดเนี่ยงั้นให้เตะตรงไหนอะเหนือเอวดิเว้ยได้ยินแล้วนะเขาให้เตะเหนือเอวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเขาจะสู้ยังไงไปแข่งก็อย่างนี้ฮะเฮ้ยสาธุจานแบบนี้นะโอ้ยหวยแตกเลี้ยงไว้เปลืองข้าวเหนียวไปไม่ต้องพูดไปเลยนี่นี่อะไรครับพี่นี่แกไปซะมองอะไรรับไปฝึกต่อไปเร็วการลมเสียไปครับอาจารย์ครับเจอลุงตั๊กหรือยังอ่ะยังไม่เจอเลยวีซ่าเขาจะหมดแล้วด้วยเฮ้ยรอเดียวเฮ้ยทางนี้เฮ้ยนี่มันเด็กจากค่ายมวยนี่เขาจะไปตามหาเรื่องอ่ะรอฉันก่อนมีปัญหาอะไรไม่ทราบเลยไม่ทราบไม่ทราบนะไม่ทราบไปไปเด็กจะมีเรื่องกับผู้หญิงมันง่ายโอ้ยเจอคนดังเจอคนดังจนนี่นี่นะนี่ไงเหมือนในรูปเลยเฮ้ยจนนี่จะตื่นอะไรขนาดนั้นวะจนนี่จริงๆด้วยขอเลยเซ็นหน่อยนะเอาเซ็นตรงนี้เลยเนี่ยจับไปเลยจับแล้วขอบใจจนนี่ขอบใจขอบใจชอบ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 นี่ทำบ้านอะไรของแกวางไปเลยนะเร็วขอบคุณนะครับที่ให้ลายเซ็นจะไปแจกข้างบ้านต้องกินด้วยข้างนอกคงดูแลเฮ้ยรอเดี๋ยวเฮ้ยพ่อชิลามฮะใครว่าชื่อเชยอย่างเงี้ยเรียกใครอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นชื่ออาจารย์ใครรู้ยากให้กองถ่ายละครเข้ามาเนี่ยเสือไม่ทราบไม่ทราบเลยมันก็ไปถามพวกเขาดิครับไอ้นี่เสืออยากจะถามว่าเรามาที่นี่เพื่อท้าประลองกับพวกแกยังไม่ได้ถามเลยเขาตอบแล้วเสือเพ่นเขาว่าไงอ่ะหูเสียเหรอมันบอกมันมาท้าสู้อ่ะท้าสู้กูตกใจอ่ะนี่ฮะฉันจะมาถอนเคราแกพวกแกจะสู้ทีละคนหรือเข้ามาทีเดียวหมดเลยก็ได้แกไม่ได้คนจีนแต่หน้าเวียงจันทร์แถมต้องไปเรียนกังฟูกับพวกมันฮะเสือเพ่นสั่งสอนวันนี้ครับอยู่ในกลุ่มสังกัดโอ้ย
พอแล้วเราพัฒนาศิลปะการต่อสู้ไปอีกระดับหนึ่งถ้าใครอยากจะไปเรียนกับเราติดต่อฝ่ายต้อนรับลูกค้าของเราได้เลยน้ำมันลุงตั๊กลุงตั๊กเปิดหน่อยอาจารย์ฉันไม่รู้จักแกอาจารย์เปิดประตูก่อนสิอาจารย์อาจารย์คนเดียวไม่เกี่ยวกับใครดูสิดูมันทำดูมันทำทำไมถึงทำกับฉันได้อาจารย์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 มาที่ใครฉันดูสิเปิดสิอาจารย์หมดอาจารย์เปิดประตูอาจารย์เปิดประตูหน่อยเปิดสิเฮ้ยนี่จะบ้าเหรอประตูฉันพังกูต้องจ่ายเงินนะนี่ฟังแล้วคนสวยอาจารย์ของเรารู้หรอกนะว่าทำอะไรอยู่จริงไหมอาจารย์เรียกฉันอาจารย์อีกแล้วเหรอบอกแล้วไงว่าไม่สอนอ่ะอาจารย์ตัวจริงน่ะอยู่ข้างในนั่นเข้าใจปะเข้าใจอะไรอ่ะอาจารย์ของฉันเรียกอาจารย์อีกแล้วเหรอหุบปากนะมึงนะหุบปากคนชื่อลำน่ะไปขี้เท่าไปแล้วเหลืออยู่แค่ป้ายอันเดียวถ้าอาจารย์ไม่ยอมออกมาแล้วก็สิจะเอาป้ายกลับห้องกงเดี๋ยวนี้เลยไม่สนแล้วอ้าวโพชิรามนี่ชื่อสำนักเหรอไม่ใช่ชื่ออาจารย์เหรอลูกอุ๊ยเฮ้ยร้านถูกเผาอ่ะเปล่าแค่เกือบอ่ะโอ้โหเด็กเวรเอ้ยเดี๋ยวสิอย่าโกรธสิอาจารย์จู่ๆก็หายตัวไปธนาคารก็ตามหาอาจารย์เท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาก็เลยปิดร้านเอาสมุนไพรไปหมดเลยอ่ะพวกอย่างฉันสนจะไปไปทำไมไปเดี๋ยวสิไปเลยเข้าไปเลยเดี๋ยวไปดันเข้ามาแบบนี้สมุนไพรนี่บาดเจ็บเลยมันอย่ามายุ่งเลยนะขอโทษนะลูกตั๊กฉันคิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนลุงอะลากเธอออกไปไหมอาจารย์อย่าเรียกฉันว่าอาจารย์นะแกก็อย่าเรียกฉันแบบนั้นเหมือนกันอาจารย์อาจารย์ครับหุบปากแกก็หุบปากด้วยออกไปสิผู้ภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงออกไปหยุดนะ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 ทุกคนหยุดนะหยุดก่อนหยุดไปหยุดไปแล้วบอกแล้วออกไปออกไปซะเลยดาบนั้นเฮ้ยพวกเขากำลังไปลุยรีบไปคุ้มกันเร็วเข้าเฮ้ยอย่าไปอย่าไปไหนอาจารย์อาจารย์ยังนับถือฉันอยู่อีกเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมบอกถ้าไม่เหลืออะไรแล้วจะต้องใส่หัวไปทุกคนก็อยากจะมานะแต่ไม่มีวีซ่าสิทธิ์ใจร้อนก็เลยมาในฐานะนักท่องเที่ยวสิทธิ์คิดถึงอาจารย์มากเลยฉันยอมสู้งานหนักยอมทำทุกอย่างผ่านอุปสรรคมากมายกับเพื่อลูกศิษย์ตั้งใจจะกรุยทางไปเพื่อทุกคนอาจารย์ถ้าที่นี่ไม่ดีก็กลับไปอยู่บ้านเราสิอยู่ต่อไปก็เท่านั้นเหรอถ้าเลิกได้คงไม่มีใครอยากจะแยกกันอยู่หรอกจริงมากสิ่งที่อาจารย์อยากทำเพื่อทุกคนดูผู้นั้นสิเขาแยกกับพวกเราอีกนะถ้าบอดแหกแล้วกันมาที่นี่ทำไมแต่ถ้าอยู่แล้วมีปัญหาทำไมไม่กลับไปบ้านหรอกกลับไปไหนล่ะจะนอนเรียนไปตั้งแต่เด็กแล้วแกบอกฉันหน่อยฉันจะไปอยู่ไหนได้จะกลับไปอ่ะเข้าใจผิดสิมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดโดนัดดาอย่าโกรธนะจ๊ะไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรคุณมันทุเรศที่สุดใครๆก็รู้กำเฮิดคุณน่ะมีฉันคนเดียวที่ยังโง่อยู่คนทุเรศเมนี่แม่เฮ้ยแกเป็นใครวะเนี่ยคุณพูดอะไรอ่ะผมฟังไม่รู้เรื่องเขาด่าแม่คุณน่ะด่าแม่เลยเจ็บนะเว้ยเฮ้ยพูดภาษาเดียวกันได้นี่ที่เป็นชาวต่างชาติซะอีกปลอมปลอมรู้ว่าถ้าผมบิดนิดเดียวแขนเขาหักแน่ๆเลยรออะไรอยู่แล้วเอาเลยสิฉันไม่สนเขาแล้วแหละนี่ไอ้หน้าจือเธอบอกว่าไม่สนนายแล้วนี่มารับฉันไปกินข้าวใช่ไหมจะมาจ่ายค่าเช่าร้านอาจารย์น่ะนี่ฉันจะเลี้ยงข้าวเองค่าเช่าเอาไว้ก่อนแล้วไอ้หนวดเนี่ย
ก็หักแขนเขาเลยสิอย่าเชื่อเขาเนี่ยอย่าทำแล้วเห็นไหมอย่าทำแต่ทำผมอายเขาอย่าทำผมเลยหักแล้วโอ้ยโอ้ยปั๊ม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 บ๊ายบายนี่แฟนคุณน่ะคุณไปหามาจากไหนเหรอหน้าตาขี้เหร่สุดๆเลยก็ไม่ใช่แฟนฉันอีกแล้วมีคนเดินตามเรามาในกระเป๋าคุณมีอะไรหรือเปล่าฮะไม่มีของมีค่าเลยรถฉันเฮ้ยพวกขโมยรถเหรออ้าวไอ้นี่แล้วเพนเถอะเจ้าเก่าหลอกกูด้วยไม่รู้ไม่ฉีไม่รู้ไม่ฉีพวกมันต้องการอะไรกันแน่เนี่ยฮะหลบเร็วเฮ้ยมาทางนี้มักจะตายน้ำตื้นเพราะอย่างนี้คนจีนถึงได้ย้ายถิ่นฐานและก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะร่ำรวยเคยได้ยินเพลงนี้มากพูดจบแล้วเหรอใช่แต่งเองหรือเปล่าเนี่ยบรรยากาศพาไปแง่เลยโอ้โถเชยจังเลยที่ไม่เคยได้ยินน่ะเชยเหรอใช่ถ้าฉันเชยเนี่ยคนทั้งโลกก็เชยแหละรู้ไหมรองเท้าฉันอยู่ไหนอะมันอยู่ในมือไงไม่อีกข้างนึงอะช่วยฉันหาหน่อยสิอ๋อลอยน้ำไปแล้วมั้งอย่าพูดเล่นได้ไหมจริงเหรอนี่ช่างมันเถอะมีข้างเดียวก็ใส่ข้างเดียวซะก็หมดเรื่องนี่นะบ้าจริงเร็วสิคนอะไรไม่มีน้ำใจเลยอ่ะช่วยหาหน่อยก็มีได้ห่วยแตกฮะกุญแจล่ะกุญแจรถฉันหาไม่เจอเห็นบ้างมั้ยฮะอยู่นี่ไงเสียบคาพวงมาลัยไว้อ่ะคุณไม่ได้ล็อกรถเหรอล็อกไม่เป็นซื้อเบื่อให้เปิดให้หน่อยสิทำไมไม่ล็อกประตูล่ะก็คิดว่าประตูมันจะล็อกเองอ่ะโอ้ยซื้อเบื่อจังเลยทำไรอ่ะฝึกขับรถไงเล่าพอผมขับรถเป็นแล้วจะได้ช่วยคุณขับไงก็ได้งั้นมานั่งนี่ผมเหรอเธอหน้าเฮ้ยเอาเลยเหรอไปเลยเหรอใช่โอ้ได้เดี๋ยวช้าๆสิ
ถ้าต้องการถอยหลังคุณก็ต้องใส่เกียร์ถอยหลังก่อนเข้าใจไหมอะไรนะโอ้ยอย่าให้เร็วแท็กซี่ขยับทีละนิดตกลงไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่าหมุนพวงมาลัยเร็วแบบนั้นสิต่อเร็วไปเหรอหรือว่าช้าเกินไปอ่ะเร็วได้ไหมอย่าเร็วนักได้ไหมเนี่ยแล้วเร็วว่ะดูถนนด้วยช้าไว้ช้าไว้มองทันด้วยดีแล้วดูทันหลังด้วยเกาสิไม่ต้องหันมองที่กระจกอ๋อเหรอไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นก็ได้มองข้างหน้าเลนเลนไหนอ่ะก็อีกเลนยังไงแล้วอ๋อเหรอเปิดไฟเลี้ยวด้วยอ๋อได้ๆนี่นี่มองไปข้างหน้าอย่าเกรงได้ไหมอย่านอนขับสิคือขนาดเงินแตกฉันเหรอเนี่ยฮะแซวเหรอนี่ดูทางด้วยสิต้องไม่นะอะไรเหรอตำรวจอะสวยแล้วเหรออุ้ยไปกับขิดก็มีมิงบ้าจะมิงทหารเลยอะไปจอดไหมจะบ้าเหรออยู่กลางถนนจอดได้ยังไงเดี๋ยวก็มันกันใหญ่หรอกถ้าอย่างนั้นก็สลับพี่กันเลยสิฮะวะนี่อย่าปล่อยพวงมาลัยสิอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวฉันข้ามไปเองจอดข้างทางด้วยครับจอดข้างทางด้วยจอดรถด้วยครับเอาไงดีอะจอดรถเถอะขับรถบาดใจตำรวจมากสวัสดีค่ะคุณตำรวจมีปัญหาอะไรก็ไม่ทราบเปล่าค่ะแล้วคุณสองคนทำอะไรก็ไม่ทราบเราเพิ่งแต่งงานกันค่ะจริงค่ะจริงแน่นะจริงไหมคะที่รักแล้วใครเป็นคนขับครับฉันเองค่ะอย่างนั้นผมขอดูใบขับขี่คุณหน่อยนะครับอ๋อได้ค่ะทำอะไรอ่ะก็เช็คลิสต์อย่างนี้แล้วนี่ค่ะคุณตำรวจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะไปดูกับว่าจะจับข้อหาอะไรคุณผู้หญิงขับคุณผู้ชายขี่คุณบอกเขาไปว่าไงอ่ะเขาบอกว่าฉันสอนคุณขับรถไงแล้วทำไมต้องจูบผมด้วยล่ะก็ไม่รู้สิฉันแกล้งคุณมั้งก็แบบว่าฉันจูบคุณคุณจูบฉันเพราะเราเป็นเพื่อนกันคุณไม่เคยได้ยินเพลงนี้เหรอเป็นเพื่อนต้องจูบปากเหรอนี่แค่ตักเตือนที่คุณขับรถยนต์ซ้อนสองอ๋อค่ะนี่คุณผู้หญิงถ้าคุณอยากจะจูบอยากจะจับขอเชิญกลับไปทำที่บ้านนะครับปลอดภัยกว่าโอเคค่ะคุณตำรวจมันทำให้ผมคิดถึงเมียค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับรถข้อหาหนักไหมไม่หรอกไม่แน่นะแค่นี้เรื่องเล็กนะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันจัดยาไปให้ลุงตั๊กแต่พวกนายก็ยังตามมากวนฉันไม่ยอมเลิกอ่ะฮะนี่อย่าตัวแสบนี่บรรณาจารย์ฉันนะถ้าหากว่าเธอจะมาที่นี่เธอต้องเข้ามาด้วยความเคารพรู้ไหมเฮ้ยทำไมไฟจะเปิดอยู่วะเจ้าแกนั่นคงอยู่ข้างในเฮ้ยแต่เราข้ามาแล้วนี่ไปทักไปดูกระดานแล้วเข้าไป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 เอาเลยสิเอาเลยไป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 เลยเฮ้ยอะไรเอานังนี่ไปให้เจ้านายดีกว่าว่าไงจ๊ะถอยไปดูแล้วก่อนนมเด้งได้ดึง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 สองข้อสามเรียกพาทางไปแล้วเข้าเดี๋ยว
ฉันจะช่วยทนเจ็บหน่อยได้หมอไหมไม่ฉันจะไปช่วยแอนนาเธออยู่ข้างนอกได้คนเดียวเธอมาแขกกระดูกเคลื่อนแต่ท่านตบกลับเข้าที่ให้แล้วไม่นานก็คงหายหรอกแต่ว่าตอนนี้จะเพิ่งเคลื่อนไหวมากก็แล้วกันอาจารย์ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่ลุงตั๊กบอกว่าเธอจะไม่เป็นไรอย่ากังวลไปเลยนะที่ผมจัดการเองเถอะไอ้น้าเฮ้ยมาทนหน่อยนะเป็นไอ้หื่นหรือไงหื่นอะไรอ่ะอ๋ออเมย์บอกว่าในอเมริกาเนี่ยการจูบหมายถึงความห่วงใยที่เพื่อนมีต่อเพื่อนน่ะซิ่วเลยต้องรู้จักอดทนอดกลั้นนั่งลงนั่งเหรอนั่งให้นั่งแน่นะกำลังเมื่อยอยู่ดีเฮ้ยมีคนมาลมอ่ะลมมันเย็นใจเสียฟอร์มเลยกูI'm
ไปพี่ไอ้หัวเกรียนอาจารย์ฉันมาแล้วอาจารย์ฉันเคยชนะอาจารย์แกที่ขี้ขลาดนะถ้าแกตาขาวเหมือนอาจารย์ของแกก็ออกมาสู้กันข้างนอกนี่ได้เลยเห็นแต่ผมกินผมต้องเรียกอ้วนอย่างนี้ไงนิ่งเตะนิ่งเตะทำไมเขาไม่มีบาทนะกลัวว่าจะถูกส่งกลับไปเม็กซิโกไงอ๋อทิ้งก็ให้เขารีบไปสิรอสิเรายังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นต้องรอจนกว่าตำรวจจะอนุญาตก่อนได้ข่าวว่าโดนถีบหน้าจมูกหักเลยเหรอคะเดี๋ยวก่อนนะมี5คนไม่ใช่เหรออ๋ออีกคนยังไม่มาครับอีกคนยังมาไม่ถึงค่ะงั้นจะบอกอะไรให้ฉันจะจับไอ้หัวสีทองนั่นเข้าคุกข้อหาขัดขวางการจับกุมทำลายของสาธารณะครับทำร้ายร่างกายและอื่นๆเช่นเตะดั้งฉันหักพวกเธอทำได้ดีมากอย่าห่วงเลยถือว่าเธอป้องกันตัวกันแล้วกันที่ต้องทำต่อก็คือพวกเธอต้องขึ้นให้การในศาลตกลงไหมเขาจะปล่อยเราแล้วล่ะแล้วลูกศิษย์ผมมีคนจะทำไงจะขอจับมือกับทุกคนหน่อยขอบใจมากยินดีด้วยครับขอบคุณนะคะไปไปไปแล้วก็ไปขอให้คุณหายเร็วๆนะคะขอบใจขอบใจร่างหักซ้ำอีกเจ้าลิง3ตัวเนี่ยจะหลบตลอดไปไม่ได้นะนี่ร้านคุณจ้างพวกเขาก็ได้นี่นะทำไปปี2ปีพวกเขาก็ขอโอนสัญชาติได้แล้วแต่ว่ามันจะดีเหรอทำไมอ่ะอาจารย์ผมเคยรับลูกศิษย์เป็นอเมริกันเข้ามาแล้วดูสิเขาเป็นไงอ่ะถ้าอาจารย์รู้ว่าผมสอนกังฟูเจ้าลิง3ตัวเนี่ยอาจารย์เอาผมตายแน่การหลบซ่อนน่ะไม่ต่างจากการหลบหนีหรอกมันทำให้ชีวิตไร้ค่านะตกลงคุณจะอยู่ต่อใช่ไหมใครว่าผมจะอยู่ล่ะแล้วผมก็ไม่หลบซ่อนด้วยผมบอกดับไปแล้วอย่าเรียกฉันแบบนั้นอาจารย์เดี๋ยวสิอย่าถ้าแกอย่าไปก็ไปแต่อย่าพูดว่าฉันบังคับให้แกอยู่เด็ดขาดอาจารย์อย่าเข้าใจผิดสิแกอยากจะมีเรื่องกับใครกดเชิญเพราะฉันจะไม่รับผิดชอบอะไรกับแกทั้งนั้นอาจารย์ครับบางครั้งศิษย์ก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปอ่ะอย่าโกรธศิษย์เลยนะศิษย์รู้ว่าอาจารย์กำลังเดือดร้อนก็เลยอยากจะช่วยเท่านั้นเองโปรดอภัยให้กับศิษย์ด้วยเถอะอย่ามาพูดดีนะแกรับคนไม่ศิษย์กันเป็นลูกศิษย์แล้ววันหนึ่งเขามาก่อนในรังคุณแกแล้วก็พังไปสำนักเราอีกแกคอยดูกันแล้วกันอาจารย์ไปไปเลยจะไม่อยากเห็นหน้าใครอีกแล้วอ
ไปไหนออสการ์ฉันรอให้แกมาประกันตัวฉันออกจากคุกแกหายหัวไปไหนฉันเสียใจนะจอนนี่แล้วนายออกมาได้ยังไงฉันก็ใช้บัตรเครดิตประกันตัวเองออกมาสิแล้วดูแกสิแกเป็นอะไรไปสั่นมาทั้งตัวเลยฮะเราเดือดร้อนแล้วจอนนี่ฉันขายหุ้นไปหมดแล้วนี่เราท่วมหัวเลยแล้วฉันจะไปไหนได้ออสการ์ใครๆก็รู้จักฉันนายทำฉันเดือดร้อนนายก็ต้องแก้ปัญหาเองไปเมืองจีนก็ได้รับรองนายดังแน่ลงนรกไปเลยดีกว่ามั้งขอบคุณมากนะสำหรับตั๋วเครื่องบินที่ซื้อให้ผมอ่ะทำไมต้องรีบกลับไปด้วยล่ะฉันยังไม่ได้พาคุณไปเที่ยวเลยอ่ะที่ผมมาที่นี่เพราะอยากจะเจอกับอาจารย์แต่เขาไล่ผมกลับผมก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมอ่ะไม่มีอะไรที่ดึงดูดใจคุณให้อยากอยู่บ้างเลยเหรอไม่มีนะสักเรื่องก็ไม่มีเหรอไม่มีอ่ะนี่คุณคิดว่าผมควรจะมีเหรอฉันยังพูดไม่ได้หรอกทำไมพูดไม่ได้ล่ะเราจะออกอยู่แล้วพูดมาเถอะนะเอางี้นะถ้าคุณอยากพูดไปแล้วก็เขียนจดหมายไปบอกผมก็แล้วกันถ้าอยากบอกอะไรก็บอกไปในจดหมายนั่นแหละตกลงไหมเขียนระบายไปได้เต็มที่เลยก็ได้เอาละผมจะขึ้นรถละไปก่อนแล้วนะเพื่อนกันนี่เป็นอะไรไปอ่ะยืนตาลอยเชียวเปล่าเปล่าเปล่าแล้วก็อย่าลืมเขียนจดหมายล่ะตัวเจ็ดอาจารย์จะเฮ้ยโอ้โหที่รักจ๋าอยู่จุ๊บโอ้ยจุ๊บมาเหม็นปากเหม็นเชียวฮัลโหลนั่นแกใช่ไหมตาแกเราจับตัวแอนนาไว้แล้วถ้าแกอยากเห็นหน้าเธออีกแล้วก็อะไรมาไม่รู้เรื่องเว้ยเฮ้ยจะมาดีนี่มาฟังมันว่าอะไรเร็วเข้าเร็วเฮ้ยพูดกับมันหน่อยดิฮัลโหลเอามานี่เลยฮัลโหลแอนนาอยู่กับเราถ้าอยากได้ตัวแอนนารีบมาหาเราเรารออยู่นะเฮ้ยภาษาอะไรของมันวะเนี่ยว่าไงว่าไงดีนะตาเก๋ถ้าอยากจะเห็นหน้าแอนนามีชีวิตพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้ววะแต่กูรู้เรื่องนี้ฮะว่าไงนะอาจจะพูดอะไรก็พูดมาเลยลูกแกจะต้องไปเจอเราที่อาคารเอนาบีในอีกครึ่งชั่วโมงถ้าแกไม่ไปแอนนาตายแน่ๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราจะเล่าใหม่ถ้าเข้าใจแล้วเราก็จะหยุดเล่ารีบจดที่อยู่เอาไว้นะโหสัญญาแบบนี้ใครจะจำได้วะไปหาปากกากับกระเดิดมาจดซิเว้ยขับปากกา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 แล้วเร็วเร็วสิเอาละว่ามาเลย1110วินเชียบริวาร์ดอาคาร NRB ถูกไหม1100วินเชียเหตุผลอะไรทำไมผมต้องอยู่ต่อด้วยเหรอฮะซื้อบื้ออย่าให้ฉันพูดแถมยังมาว่า
ว่าฉันยืนตาลอยแต่เฮ้ยนายนั่นแหละที่ตาไม่ดีแค่นี้ก็มองไม่ออกพาสปอร์ตล่ะลืมได้ไงเลยทำไมหัวก็แบบนั้นล่ะอย่าไปสนใจแล้วนะรีบพาผมกลับไปที่ร้านผมลืมพาสปอร์ตเอาไว้แล้วครับนี่รีบไปเถอะนะมันมีจดหมายทิ้งไว้ด้วยอ่ะจดหมายเหรอจดหมายอะไรอ่ะฉันอ่านไม่ออกหรอกโถ่เอ้ยซื้อมือทั้งปีไหนดูสินี่ทำไมมืดอย่างนี้เนี่ยฮะถอดแว่นออกสิอ๋อใช่ลืมไปถึงคุณเมย์ถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับผมช่วยจัดการให้ร้านโพชิลัมอยู่ภายใต้การดูแลของเจ็ดสิทธิเอกของผมด้วยจากชานหุยตักฮะเรื่องร้ายใช่แล้วแล้วมันเรื่องร้ายแบบไหนกันอะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ล่ะเล็กหรือใหญ่มันต่างกันตรงไหนล่ะมันก็เรื่องร้ายเหมือนกันนั่นแหละแล้วจะเริ่มตรงไหนดีอะอาคาร NRBอาคาร NRB เหรออะไรนี่แล้วมันคืออะไรอ่ะมันเป็นชื่อตึกอ่ะแล้วจะรออะไรอยู่เล่ารีบไปสิใจเย็นสิเย็นได้ที่ไหนเล่ารีบไปเถอะนะแล้วครับโอ้ยอย่าดึงได้ไหมบ้าจริงเลยอ่ะนี่อย่าวายๆนักเลยผมจะรีบไปช่วยอาจารย์นะลุงตั๊กอย่าเพิ่งผีผามนะครับมันขนคนมาทั้งเมืองหรือยังไงวันนี้เฮ้ยเฮ้ยแกรออยู่เนี่ยลุงตั๊กระวังตัวด้วยนะลุงตั๊กใครก็ตามที่สามารถทำให้ไอ้แกนี่มาสยบแทบเท้าฉันได้จะได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสำนักของเราอย่าเป็นหนึ่งอาชูฮาชูแล้วเฮ้ยเฮ้ยอาชูฮาชูฮาชูโอ้สี่เข้าชุดละสี่
เจอจดหมายก็เลยรู้ว่ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนั่นมันคือพี่นายกรรมพี่นายกรรมเหรอแล้วอาจารย์จะรีบตายไปไหนอ่ะถูกไอ้ปากไม่สางสักอาจารย์อาจารย์นี่เจ้าเจ็ดหลบทับอย่าประมาทหัวทองฝีมือมันร้ายกาจครับอาจารย์ลุยมาเลยเฮ้ยไม่ต้องประคองอาจารย์พักก่อนเถอะพักทำไมสบายมากเข้ามาเลย
ไม่เป็นไรนะจิ๊บจิ๊บนะฝีมือไม่เลวเนี่ยขอบใจที่ชมอยู่ดีๆเถอะขยับวางมือไว้บนหัวแล้วอยู่นิ่งๆถอยออกไปนี่เป็นงานของตำรวจอย่าวิ่งไวนักผมตามไม่ทัน
จะตายแล้วนะเดี๋ยวจับทันแล้วอาจารย์ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกจะทำได้ดีมากเลยเว้ยเจ็บด้วยยอดจริงๆคิดถึงพวกคนแย่เลยคิดถึงเธอมากเลยจริงเหรอแหนอยู่แล้วเอาใหม่เด้ช่างมั่งดีมากดีมากโอ้จุ๊บๆมากผมมากผมมากพี่ลุงตั๊กคะเดี๋ยวก่อนนะโอเคมันงงอะเอาหมวกฉันไปเป็นที่ระลึกนะขอบใจบ๊ายบ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 ายโชคดีนะไปนะทุกคนไปนะพ่อตัวแซบบาย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 แม่ทอมบอยไม่ได้ไม่ได้พูดยิ้มไม่ได้แม่ทอมบอยไม่ได้เจ็ดเลยนี่ได้ยินว่าแคนาดามันก็น่าเที่ยวนะแต่สิ่งที่อเมริกาไม่ครบเลยก็จริงแล้วก็เที่ยวใช้จุใจสิคนเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่างคนจริงอย่างเราต้องถึงไหนถึงกันอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วอาจารย์นี่เจ็ดอาจารย์ได้เห็นแกมาตั้งแต่เด็กก็เลยมองแกเป็นเด็กเสมอซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องนักอย่าถือสาอาจารย์นะโธ่ไม่ถืออยู่แล้วนะอาจารย์อะไรป้าราคาจะไม่ได้ออกเลยอย่ายุ่งนะโธ่เอ้ยเราสามารถถอยประกันนี้ในที่อเมริกาเนี่ยตราบใดที่แกไม่ออกไปออกแกก็เอาไปคืนเขาได้รู้ไหมเล่าจำไว้นะต้องใช้สมองหน่อยเวลาใช้เงินนะไปไปก่อนนะทุกคนลาก่อนอาจารย์นะจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวต้องไปทำอะไรจุ๊บๆไปขึ้นรถได้แล้วไปดื่มขึ้นรถไปบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวพวกแกก็มีป้ายราคาหนิวะอ๋อเวลาสินค้ามีปัญหาจะได้ไปคืนได้ไงพอกันแล้วเดินทางปลอดภัยนะเว้ยระวังก่อนนะเรื่องราวกับใครลาเมด้วยล่ะแย่หน่อยจะมาส่งไม่ได้เพราะติดประชุมจะบอกให้แกส่งโปสการ์ดมาให้ด้วยเดี๋ยวผมไปละโชคดีนะครับ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 ง่ายเพราะตัวแสบอาจารย์ก็จะไป LA เหรอนี่มาได้ยังไงอ่ะทำไมก็คุณบอกเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ฉันก็เลยตัดสินใจไปกับคุณยังไงเข้าใจนี่พูดจริงเหรอจริงดิแล้วคุณจะไปพักที่ไหนอ่ะก็บ้านคุณไงบ้านผมเนี่ยนะคุณแต่งงานแล้วเหรอยังแต่ต้องขอเช็คพาสปอร์ตก่อนอะอยู่ไหนอยู่ไหนนะลืมหรือเปล่าลืมไหมลืมไหมลืมไหมอยู่ไหนเอามาหรือเปล่าฮะสงสัยลืมอีกแล้วอะแน่ใจนะดูมาอีกทีสิเอ๊ะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนี่ช่วยหาเฮ้ยนั่นกางเกงนายผมโอ้ยอยู่ไหนนะอะไรนะอาจารย์พาสปอร์ตแกอยู่กับฉันจะขอวีซ่าของแคนาดาให้แกแล้วเราเจอกันร้องไห้หรือหัวเราะกันแน่ฮะฮะไม่มีพาสปอร์ตผมก็ไปไหนไม่ได้คุณจะไปฮ่องกงก็เชิญเถอะบ๊ายบายนะจ๊ะงานนี้คุณได้ฉายเดียวแน่เลยนี่งั้นก็กินมันเข้าไปเลย掌声轰，一切亦记于胸。路上欲喝一盅，想起好友声中。路上尘雾深山远景，此刻此形状，仿佛似我的家。招牌
怕，不识嘅人浪总使我眼都花。前不